สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาผมแจ็คไรเดอร์มาแล้วครับแล้ววันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์พาคุณแม่ขอปรึกษามาซึ่งมีลูกสาวครับกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นเต็มตัวนะครับคุณแม่ก็เริ่มกังวลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ลูกจะต้องเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งที่ลูกสาวเองก็เป็นคนเรียนดีแต่ก็กลัวจะเป็นคนดีที่มองโลกในแง่ดีจนเกินไปจนเกิดภัยกับตัวเองครับวันนี้จะมาปรึกษาครูที่ปรึกษาของเราครับต้อนรับนะฮะแม่นุฮะคุณสรากรบางประสิทธิ์ครับสวัสดีครับแม่นุค่ะแม่นุจะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับท่านเป็นกระบวนกรและนักเยียวยาความสัมพันธ์ต้อนรับฮะครูนาอังคณามาศรังสรรค์สวัสดีครับครูนาครับสวัสดีจ้าเอาละครับนี่คือเวลา20นาทีครับที่คุณแม่มีใช้เต็มที่ครับปรึกษาเกี่ยวกับลูกวัยรุ่นของตัวเองพร้อมไหมคุณแม่พร้อมค่ะนาพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มปรึกษาครูนาครับค่ะผมต้องถามคุณแม่ก่อนลูกสาววัยรุ่นอายุเท่าไหร่13ค่ะมีลูก1คน1คนค่ะนะครับกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวนี้13นี่แต่งตัวน่ารักน่ารักทุกคนเลยนะฮะงั้นคุณแม่ฮะลูกก็เรียนดีเห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับแล้วก็มักจะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูใช่ค่ะแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ใช่ค่ะแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรครับก็คือคุณครูเขามักจะมาชมต่อหน้าเพื่อนๆ นะคะว่าลูกอยากคือจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้เพื่อนๆน่ะขยันตั้งใจเหมือนลูกสาวเนี่ยทุกคนขยันสิตั้งใจแบบนี้สิใช่ไหมตั้งใจเรียนหน่อยเลยตั้งใจเรียนกันหน่อยดิดูเขาสิ เห็นไหมนี่เรียนก็ดีแถมยังเก่งด้วยลูกสาวก็เลยรู้สึกเขาก็เขินๆไม่รู้จะทำตัวยังไงอะค่ะเวลาต่อหน้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงว่าเพื่อนจะหมั่นไส้แอบอิจฉาอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแบบนี้คุณแม่ก็เลยเป็นห่วงใช่ค่ะเวลาที่อยู่กับคนอื่นแล้วลูกตัวเองก็ถูกชมทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากให้ชมต่อหน้าคนอื่นแบบนั้นตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแค่นั้นกลัวความหมั่นจะเข้า นะฮะแบบนี้จะช่วยให้คำปรึกษากับลูกยังไงคืออยากจะให้เขาเวลาเขาโดนชมอย่างเงี้ยเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาเจออย่างเงี้ยต้องพูดคุยกับเพื่อนๆยังไงที่จะได้อยู่เหมือนเดิมอะค่ะปกติของเขาทั่วๆไปอะค่ะนะฮะงั้นเดี๋ยวมาปรึกษาครูนาไปด้วยกันครูนาพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาคุณแม่ครับก็คุณแม่ก็ตั้งใจฟังลูกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็คอยสะท้อนอย่างเช่นถามลูกว่าลูกรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมแม่เข้าใจพอเวลาที่เราอยู่ข้างๆเขามาเล่าให้ฟังเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนแม่เข้าใจเขาก็จะค่อยๆสบายใจขึ้นนะคะบางทีอย่างเช่นตัวนายเองเวลาลูกเจอปัญหาแบบนี้เราก็จะอยู่กับเขาแล้วก็บอกว่าลูกไม่ชอบใช่ไหมดีจังที่ลูกไม่ชอบเพราะลูกไม่อยากที่จะให้เพื่อนเสียใจใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยเพื่อนอ่ะเขาก็ตั้งใจทำอะไรนะแม่แต่ว่าพอครูทำแบบเนี้ยแล้วทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วบอกดีมากเลยลูกเพราะว่าลูกเป็นคนที่จิตใจดีเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนที่เข้าใจเขาแบบนี้คุณแม่เคยถามลูกสาวกลับไหมครับว่าแล้วหนูทำอย่างไรก็เคยถามค่ะแล้วเขาตอบว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บางทีก็เพื่อนก็เอ้ยอีกแล้วอีกแล้วจิต้าอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะเงียบๆไปอะค่ะแล้วเขาเคยเจอปัญหาบ้างไหมครับเรื่องความหมั่นไส้เรื่องอะไรเขาเคยเล่าคุณแม่ก็จะประมาณแซวก็หันมามองเขาว่าจิต้าอีกแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแซวๆเล่นบางทีเขาก็บอกไม่ค่อยไม่รู้จะพูดกับเพื่อนยังไงจริงๆเขารับมือสถานการณ์และความรู้สึกนี้ได้ดีไหมฮะเขาก็รับได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาก็เหมือนไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำเฉยๆไปเพราะว่ามันจะเป็นเกือบทุกวิชาค่ะ
ก็จะโดนบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเขาจะตั้งใจมากเวลาฟังอยู่หน้าห้องเขาก็จะเหมือนกับว่านั่งมองจออย่างเงี้ยค่ะสนใจแต่เรียนข้างหน้าแต่เพื่อนก็จุกจิกจุกจิกอยู่ข้างหลังแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่ให้คำปรึกษาเขาว่าไงคือไม่ได้ว่าครูชมหรืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้ก็บอกแค่ว่าอยู่ในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนฟังครูตอบคำถามคือเขาจะคอยตอบคำถามอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเติมสิ่งที่คุณนาแนะนำเมื่อกี้น่าจะดีนะคุณแม่ฮะนะครับรับฟังเขาแล้วก็แสดงความเข้าใจว่าแล้วต้องให้เขาคำพูดไหนที่เขาจะต้องพูดกับเพื่อนบ้างอะค่ะอ๋ออยากได้วิธีการเข้าเพื่อนเลยฮะคุณนาครับใช่นะฮะเราก็อาจจะแนะนำลูกว่าแล้วลูกคิดว่าเพื่อนแต่ละคนมีข้อดียังไงบ้างแล้วลูกก็ชื่นชมเพื่อนบ้างสิลูกเพราะว่าบางทีถ้าเขาเป็นคนที่ชื่นชมคนอื่นแล้วเขาไม่ไปเกทับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะไม่หมั่นไส้เขาหรอกค่ะเพื่อนๆก็จะชอบความถ่อมตัวถ้าเกิดเขาไม่ได้โอ้อวดแล้วก็ชื่นชมคนอื่นด้วยเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่ถ่อมตัวกับเพื่อนและเพื่อนก็จะชอบเขาเองค่ะลองให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความดีในตัวคนอื่นแล้วก็ชมเพื่อนบ้างเพื่อนอาจจะไม่ได้คือคุณครูชมลูกสาวแม่ว่าเรียนเก่งแอบเพื่อนอาจจะอย่างอื่นเก่งให้เขารู้สึกชื่นชมกับคนอื่นบ้างแล้วก็บอกเขาเช่นเพื่อนคนนี้แต่งตัวเก่งมากเลยนะนึกว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นถูกต้องไหมคุณนาฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในโรงเรียนอย่างเดียวเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเฮ้ยเธอคนนี้แต่งหน้าเก่งมากเลยแต่งหน้าสวยชื่นชมเขาแล้วก็บอกเพื่อนคนนั้นด้วยเพราะว่าวิธีแบบนี้มันก็จะทำให้เพื่อนเห็นว่าเขาก็เห็นข้อดีของคนอื่นแล้วพอเขาแบบไม่ได้โอ้อวดกับคนอื่นเพื่อนก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความถ่อมตัวแล้วก็ไม่ได้เกทับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเปิดรับเขาเองค่ะจากที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยคิดว่าลูกก็น่าจะมีวิธีการทำตัวของเขาที่ดีแล้วนะคะครับไปเติมหน่อยเติมนิดเดียวเพราะผมว่าเรื่องคุณแม่คุณลูกคู่นี้น่ารักอยู่แล้วสบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราชี้ให้เขาเห็นเหมือนที่คุณแม่ถามคุณนาว่าเราจะทำยังไงดีก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าลูกเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นลูกชื่นชมคนอื่นและบอกให้เขาได้รู้ว่าเราชื่นชมเขาแค่ไหนเนี่ยจะทำให้เขาเข้าเพื่อนง่ายขึ้นโอเคนะฮะเอาละคำถามนี้เคลียร์นะครับค่ะเคลียร์ค่ะงั้นไปที่ประเด็นคำถามต่อไปคุณแม่ถ้าพร้อมแล้วปรึกษาคุณนาต่อครับค่ะประเด็นที่2นะคะคือตอนนี้มีเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศอะค่ะคือเพื่อนๆ เขาหลายคนเขาก็มีแฟนมีอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยคบกันอยู่แต่ว่าคือบางทีเรามันเป็นพฤติกรรมที่บางอย่างถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยชอบอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยชอบนี่คือคุณแม่เห็นเหรอฮะหรือยังไงก็เคยเห็นเด็กบางคนเขานั่งก็คือมากับลูกอย่างเงี้ยแหละค่ะนั่งรถกลับบ้านกันอย่างเงี้ยนั่งฝั่งตรงข้ามอะค่ะเขาก็ทั้งชุดนักเรียนเลยอะค่ะแล้วก็จับมือกันนัวเนี้ยอยู่บนรถเนี้ยลูกก็อยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีพูดหรือว่าบอกลูกยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะงั้นเล่าถึงสิ่งที่ผ่านมาก่อนพอคุณแม่ไปกับคุณลูกเนาะนั่งรถไปก็เห็นอีกคู่หนึ่งขึ้นมาโอนไซน์หนูเนียนนวลเนียนนวลเนียนไหลชนไหลถูกันไปถูกันมาคุณแม่รู้สึกไม่โอเคละใช่ค่ะเหตุการณ์ตรงนั้นคุณแม่ทำยังไงกับลูกครับก็พูดกับลูกเลยอะค่ะว่าเนี่ยอยู่ชุดนักเรียนแล้วก็ที่สาธารณะอย่างเงี้ยมีไม่ปลื้มเลยนะเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไปมีไม่ถามเขาบ้างครับว่าหนูไม่ถามตอนไม่มากับมีอ่ะหนูเคยไม่ได้ถามค่ะแค่บอกเฉยๆค่ะว่าอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นที่สาธารณะด้วยคนเขาก็มองมันไม่เหมาะสมอะค่ะแต่ประโยคสำคัญคือมีไม่ปลื้มแบบนี้นะสิ่งที่คุณแม่อยากจะปรึกษาคุณนาคือเราจะมีคำพูดหรือว่าไอ้ยกตัวอย่างอะไรยังไงให้เขาแบบคือฟังอะค่ะเขาเห็นอย่างนี้มันเยอะอะมันเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปเลยอะเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะสำหรับเราอยากให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ปกติใช่ใช่เราต้องรักนวลสงวนตัวในวัยเขาตอนนี้เห็นสิ่งเหล่านี้เยอะแยะมากมายใช่ค่ะโอเคนะคุณแม่คุณนาครับให้คำปรึกษาคุณแม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่ค่อยๆเปลี่ยนไปจะให้ลูกยุคของลูกแล้วก็ประพฤติตัวได้เหมือนยุคของพวกเราเนี่ยมันคงเป็นไปยากค่ะ
แต่การที่คุณแม่คุยกับลูกแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนกับเขาเขาก็ถ้าเกิดเขารู้สึกเป็นมิตรกับคุณแม่แล้วก็ชื่นชอบเหมือนกับเขารักแม่เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่สบายใจแล้วก็ชีวิตแบบที่แม่เป็นแบบไหนที่ดีเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นอย่างเราอะค่ะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคิดว่าเขายังไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่คุณแม่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าพอเป็นยุคของเขาเนี่ยสิ่งที่พอเราพยายามตีกรอบหรือห้ามเนี่ยบางทีมันกลายเป็นถ้าเราสื่อสารได้ไม่ดีมันเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นหรือกลายเป็นการสื่อสารที่ผิดและเป็นความท้าทายสู้การเป็นเพื่อนเขาเป็นมิตรกับเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีชีวิตอย่างที่เรารู้สึกดีอันนั้นน่ะจะเป็นข้อดีมากกว่าค่ะนั่นหมายถึงว่าครูนางเลยบอกว่าแม่นูแชร์ความรู้สึกได้ค่ะแม่เห็นแบบนี้แล้วแม่รู้สึกอย่างไรต้องไหมคะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นก็คืออย่าพยายามเอากรอบของตัวเองวันเวลาของตัวเองยุคของตัวเองไปสวมลูกใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือลูกไม่เคยเห็นยุคของเราหรอกค่ะแต่เราอะได้ทันเห็นยุคของลูกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไม่ได้ให้ลูกมาปรับตัวในสิ่งที่เขาเกิดมาไม่เคยเห็นเขาก็จะงงมากเลยว่าสมัยยุคของแม่นะลูกมันไม่มีแบบนี้ไม่มีแบบนั้นซึ่งเขาเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะเพราะนั้นเราที่เป็นพ่อแม่เราค่อยๆเห็นพัฒนาการของยุคสมัยเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวนะคะเพราะนั้นการที่เรายังคงเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็พูดคุยกันได้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้เขาอยากที่จะมีชีวิตอย่างที่เรารู้สึกดีอย่าใช้การตีกรอบอย่ายัดยุคสมัยของเราเข้าไปในหัวลูกซึ่งลูกจะไม่มีทางเข้าใจค่ะถ้าความสัมพันธ์ของคุณแม่กับคุณลูกดีแล้วครับใช่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวดึงดูดให้ลูกเนี่ยอยากทำในสิ่งที่แม่สบายใจต้องไหมคุณอาใช่ค่ะแล้วนี่แหละครับจะเป็นเกาะป้องกันเขาเองแล้วอย่างนี้เราต้องคุยถึงพฤติกรรม ที่ผ่านๆมาที่ว่าดีงามอะไรอย่างนี้ให้เขาแม่อยากเล่ายุคตัวเองใช่ใช่เล่ายังไงดีฮะคุณอาให้ไม่ดูเป็นการแบบหนึ่งคือยัดเยียดสองคือให้เขารู้สึกว่าถูกตีกรอบฮะคุณอาเล่ายังไงดีตอนที่นาเลี้ยงลูกแต่ลูกนาเนี่ยผู้ชายเนอะบางทีเราคุยกันเราก็จะแบบว่าแม่ก็ไม่รู้นะว่ายุคเนี้ยเขาเป็นยังไงเพราะว่าแม่ก็อาจจะยังล้าสมัยนิดๆเนาะแต่สมัยของแม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แม่แค่อยากแบ่งปันเนอะแล้วก็อยากเล่าให้ฟังก็เหมือนพูดเป็นกลางๆไม่ได้บังคับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของแม่ให้ลูกฟังแค่นั้นนะคะให้เขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังยัดอะไรให้เขาเป็นการแค่เล่าให้ฟังเล่าสมัยของแม่ให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะผมชอบประโยคของคุณาครับที่เปิดด้วยคำว่าคือพูดถึงสมัยเราแล้วก็เปิดด้วยคำว่าคือสมัยเราก็อาจจะไม่ใช่มันก็อาจจะดูล้าหลังไปหน่อยนะนั่นหมายถึงผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมเป็นลูกอ่ะผมจะรู้สึกว่าอ๋อคุณแม่ไม่ได้บอกว่าอันนั้นดีรู้ออกไหมฮะคือผมมาแค่รู้สึกว่าเด็กน่าจะอยากฟังมันคล้ายๆกับการที่เราเล่าให้เขาฟังว่าสมัยแม่นะลูกตอนเด็กๆเนี่ยทีวีเนี่ยยังต้องหมุนกิ๊กๆๆๆเป็นช่องๆเลยนะลูกแล้วเป็นสีขาวดำซึ่งมันเป็นการพูดถึงเรื่องราวในวัยเด็กของเราให้เขาฟังแต่ไม่ได้เป็นการบังคับว่าลูกทำแบบนั้นไม่ได้นะลูกต้องทำแบบยุคสมัยของแม่อันนั้นน่ะไม่ใช่ค่ะแม่นูว่าไงฮะอันนี้ที่คุณตาก็ไม่เคยบอกเขาว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคือก็บ่อนที่อาจารย์บอกคือพยายามบอกเขาว่าตอนที่แม่เป็นเด็กตอนที่แม่เป็นแฟนมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็จะทำตัวยังไงคือเราต้องดูแลตัวเองยังไงไม่ไปไหนมาไหน2ต่อ2อะไรก็คือจะพยายามบอกเขาของเราอะค่ะค่ะดีดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือถ้าเขารู้สึกว่าคุณแม่กำลังจะบอกเขาว่าสิ่งที่เป็นยุคของหนูมันไม่ดีอันเนี้ยคุณแม่จะไม่ได้รักษามิตรภาพแล้วนะครับใช่ค่ะคือสิ่งที่คุณอาผมจับใจความสำคัญได้ว่าถ้ายังรักษาความสัมพันธ์ให้เขารู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราเขาจะอยากทำในสิ่งที่คุณแม่รู้สึกสบายใจ
ช่ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็ทำให้เขาอะแคร์เราแคร์ความรู้สึกเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ดีกว่าค่ะค่ะอย่างที่แจ็คบอกค่ะครับนะฮะอ่ะแม่ครับอีก4นาทีครึ่งครับยังพอมีเวลายังคงมีความเป็นห่วงกับลูกคนนี้อย่างไรปรึกษาคุณอาครับก็ต่อเนื่องอะค่ะเหมือนว่าคือช่วงนี้เขาโตพวกแต่งตัวเสื้อผ้าแฟชั่นมันไปล้ำมากเลยคือบางทีเขาก็อยากใส่แบบนั้นบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันจะเดินจะนั่งเขาก็ไม่ค่อยระวังอะค่ะเหมือนเขาก็ยังคิดว่าเขาก็ยังเป็นเด็กนู่นนี่นั่นเลยบางทีมันก็โป้มันก็อะไรใส่กระโปรงสั้นอะไรประมาณคือโป้ของแม่โป้ของแม่ครับโป้ของแม่แม่ผมต้องถามอันนี้ก่อนนะคือเขาจะเป็นเด็กโตนิดนึงแล้วก็ออกแบบขาวๆอะไรเงี้ยเวลาใส่กางเกงขาสั้นจะไม่เหมือนคนอื่นไงเวลามองอะไรเงี้ยค่ะเดินตลาดเดินอะไรมันก็ไม่ค่อยได้อ่ะมันก็จะมีคนมองกันเลยแม่ก็เป็นกังวลตรงนี้ก็คือทำไมอะครับแม่คนเขาอาจจะมองว่าเห็นลูกสาวคุณแม่โอ้ยสวยแต่งตัวเก๋นี่นะเดี๋ยวนี้โรคจิตเยอะแอลกลัวค่ะเข้าใจคุณแม่เลยเขาก็ยังคิดว่าเขายังเป็นเด็กเขาก็กระเปิบกระป๊าบอะไรอย่างงี้บางทีไม่ค่อยระวังคือเราจะมีวิธีการพูดกับเขายังไงให้เขาแบบคอยระวังหรือว่าเกิดจ่ออะไรใช่ให้ระวังนิดนึงระวังตัวหน่อยค่ะนะครับทำอย่างไรดีกับลูกสาวครูนาครับให้คำปรึกษาครับก็กำลังพยายามคิดเนอะเพราะว่าก็มีลูกชาย2คนก็ยังคิดว่าชายไปมองคนอื่นอย่างนี้บ้างก็ยังคิดว่าถ้าเรามีลูกสาวแล้วก็แบบพอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าเป็นนานแล้วเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกเราก็อาจจะบอกว่าลูกพอเวลาลูกแต่งตัวแบบนี้แล้วแบบมันทำให้มีหนุ่มๆมองอ่ะแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงอ่ะแล้วก็หวงอ่ะมีอะไรปะหวงทีเล่นทีจริงใช่ใช่ลูกสาวแม่สวยน่ารักขนาดเนี้ยแม่ก็ต้องหวงเป็นธรรมดาเนาะขอแม่หวงหน่อยละกันก็คิดว่าเขาก็จะฟังเรามากขึ้นนะคะลองดูค่ะแต่ยังไงก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาฟังเราได้ดีขึ้นมากกว่าค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคำพูดของเรากำลังทำให้เขามีกำแพงอะไรกับเราเนี่ยเราต้องทบทวนการพูดของเราให้เยอะขึ้นค่ะอันนี้สำคัญนะคะแม่ต้องลองเอาวิธีการครูนาไปปรับนะฮะคือผมว่าน่ารักดีคือแหวงอ่ะหนูสำคัญคือหนูแต่งตัวน่ารักแบบนี้หนูเหมือนครูนาต้องให้ชมก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงใช่ใช่ก็คือแล้วก็บอกความรู้สึกของเราในเชิงแบบเป็นความสนุกอะค่ะเหมือนแบบจีเล่นจริงหยอกเขาอะแต่ว่าผมว่าลูกสาวคุณแม่นะครับจากที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยยังมีความน่ารักอยู่เยอะมากแล้วความสัมพันธ์คุณแม่ยังดีใช่ๆค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่ายังดีอยู่ค่อนข้างเป็นบวกเยอะนะคะครับครับและแถมลูกก็เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองเรียนหนังสือดีคิดว่าเด็กที่เป็นแบบเนี้ยเราคุยให้เขาเข้าใจนิดเดียวแล้วให้เขารู้ว่าเราทําด้วยความรักก็จะง่ายขึ้นเลยค่ะเป็นไงคุณแม่ค่ะเห็นภาพนะค่ะคุณแม่ยังมีความเป็นห่วงอะไรกับลูกสาวคนนี้ไหมฮะก็ห่วงเรื่องความคิดอ่ะกลัวโดนหลอกกลัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีมองโลกในแง่ดีเกินไปเวลาอีกนิดเดียวฮะคุณนาอยากให้เพิ่มตรงนี้ให้แม่นุหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาครับค่ะอยากขยายความเด็กที่มองโลกในแง่บวกนะคะการมองโลกในแง่บวกเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าทำให้เขาไม่เข้าใจคนอื่นเนาะแต่การมองโลกในแง่บวกของคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกถึงการที่เขารักตัวเองการที่เขาหวงตัวเองการที่เขาจะพยายามแก้ปัญหาในเชิงบวกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีนะคะครับนะฮะค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่อาจจะต้องดูว่าในทางไหนการคิดบวกของเขาค่ะนะครับมีต้นการคิดบวกมีทั้งดีแล้วก็น่าเป็นห่วงคุณแม่ต้องค่อยๆสังเคราะห์นะครับแต่วันนี้เวลาคุณแม่หมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่มานั่งคุยกันขอบคุณครับขอบคุณครูนาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยอะค่ะเพราะว่าคำแนะนำของอาจารย์คือ
อย่างเช่นที่ว่าพูดให้กำลังใจลูกพูดคือให้ลูกพูดเล่นนะคะเหมือนไม่ต้องพูดแบบว่าไปบังคับหรือว่าตีกรอบอะไรเขาอะค่ะคือพูดให้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะไปปรับใช้ลองปรับใช้กับลูกดูอะค่ะก็ตอนนี้ก็อยากที่จะฝากไปถึงคุณครูหลายๆท่านนะคะเวลาที่จะชื่นชมเด็กเนี่ยอยากขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดสภาวะที่รู้สึกหมั่นไส้หรือทำให้มิตรภาพของเด็กๆเนี่ยหายไปและที่สำคัญเด็กที่ต้องออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุณครูชื่นชมแล้วเพื่อนๆก็มองมาจริงๆเขารู้สึกกระอักกระอ่วนและเขาก็รู้สึกไม่ดีกับความสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ